542 GA นะครับด่วนดำใน112รู้สึกว่าก็ได้ GA มาเหมือนกันใน112ก็ GA ก็เห็นไม่บ่อยนะครับที่จะมาทำขบวนนะครับเห็นแต่ไกลเลยฮะ GA แน่นอนนะครับเพราะว่า GA แต่ละรุ่นน่ะทรงมันจะคล้ายๆกันนะครับยกเว้นที่เปลี่ยนสีอย่าง GA 4550อย่างเงี้ยนะครับจะมีพวงมาลัยอยู่ข้างหน้าข้างหลังเป็นต้นโอเค112ก็ค่อยๆออกมานะครับหลังจากที่รอทางด่วนดำแต่ไม่รู้ขบวนนะนะครับขบวนอะไรเหมือนกันไม่รู้นะครับอากาศร้อนมากโอเคเปิดไฟมาด้วยฮะ112 GA นี่เองโอเคตอนนี้ก็เร่งเครื่องออกมาแล้วเกือบมาไม่ทันนะครับเพราะว่าไปช่วยญาติจัดของร้านนะครับที่ถนนคนเดินนะครับก็ชุมแสงทุกวันเสาร์ก็จะมีถนนคนเดินนะครับผมก็ต้องไปจัดก่อนไงเพราะว่าบางทีถ้าจัดทีหลังอย่างเงี้ยเผลอๆอาจจะมาถ่ายรถไฟไม่ทันก็ได้โอเค112มาแล้วฮะนำโดย GA เหมือนกันหมายเลขอะไรฮะวันนี้โดนดำก็4542นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า112ได้หมายเลขอะไรก็ถ่ายเสาร์อาทิตย์นะครับจันทร์ถึงศุกร์หยุดนะครับแล้วแต่อารมณ์ว่าจะถ่าย211109408ด้วยหรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องนึงมาแล้วฮะ112 GA 4542ปะทะ45อะไรฮะ4529โอเครีบ111ด้วยนะครับวันนี้111ก็เสียเวลามาไม่เยอะเท่าไหร่เด่นชัยกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับโอเคโดนน้ำออกได้ลีกต้องอยู่ที่ไหนอ่ะเลื่อนรถสินค้าโอเคมันต่อที่ด่วนดำนะฮะต้องรีบหนี111กับขบวน7รู้สึกว่าเหมือนมีคนถ่ายด้วยอ๋อไม่น่าใช่แปลว่าด่วนดำออกไปก่อนนะครับ111ก็ไม่รู้ว่าจะเข้าล้างไหนนะครับวันนี้111กับเจนเนี่ยไล่เรียกกันนะฮะอยู่ที่10กว่านะครับออกไปแล้วฮะด่วนดำโอเคต่อครับ
ไม่รู้ว่า111อยู่ไหนนะฮะลีก111ที่นี่นะครับส่วนขบวน7ไปที่คลองปรากฏไม่กระทับกิจโอเคทางนู้นก็เป็น111ที่กำลังมานะครับเอาสตอมทางขบวนครับก็เข้ารางสองนะครับถ้าเข้ารางสามเนี่ยแปลว่า112ก็จะล้อรีกันด่วนพิเศษที่7ด้วยนะครับแต่บังเอิญว่า111เนี่ยเข้ารางสองนะครับ112ก็หลังจากที่111เข้ารางสองเสร็จปั๊บรถจะออกทันทีนะครับไปเจอขบวน7แถวคลองปรากฏไม่กระทับกิจบอกเลยว่าวันนี้111กับ704กันมากนะครับเหมือนแข่งกันอะนะครับว่าใครจะทำเวลาเพิ่มขึ้นดีขึ้นหรือว่าช้าเพิ่มนะครับโอเคเปิดไฟมาด้วยเอาสตอมก็คนที่ยังไม่ชำนาญนะครับผมแนะนำว่าไอ้จุดที่ผมยืนอยู่เนี่ยผมอยู่กึ่งกลางนะครับนะครับผมอยู่ตรงกึ่งกลางตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณจะมายืนใกล้ชิดอย่างนี้ไม่ได้นะนะครับเพราะว่าตรงนี้มันไม่เป็นเส้นสีเหลืองบอกนะครับว่าห่างกี่เมตรเท่าไหร่เราต้องกะระยะเองนะครับสำหรับคนมือใหม่อ่ะอย่าไปเสี่ยงนะครับแต่ผมอ่ะชำนาญแล้วผมก็เลยยืนตรงนี้ได้นะครับโอเคนายสถานีก็ประกาศว่า112จะออกแล้วนะนะครับโอเคก็รอให้111เข้ารางสองเสร็จสับก่อนนะครับวันนี้111อาจจะตามเวลานะครับตอนนี้เที่ยง6แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะตามเวลาหรือเปล่าฮะ111วันนี้ส่วน112เสียเวลาเพิ่มไป3นาทีแล้วโอเคเข้ารางสองมาแล้วฮะ111ไม่รู้ว่าจะรอตามหลังขบวน7ด้วยหรือเปล่านะครับหรือว่าพอจอดเสร็จปั๊บออกเลยนะครับหมายเลขอะไรฮะวันนี้GA4529 VS Alstom นะครับพี่น้องกันหมายเลขอะไรครับวันนี้4140เห็นเลขมาแต่ไกลนะครับคนสายตาสั้นจะมองไม่เห็นนะครับคนที่สายตายาวจะมองเห็นนะครับ4140 Alstom ฮะเข้ามาแล้วดูซิว่าจะตามเวลาหรือไม่2ออกแล้วนะครับมีน้องถ่ายด้วยนะครับโอเค112ออกแล้วนะครับต่อที่112ฮะออกแล้วโอเค112เสียเวลาเพิ่มไป5นาทีไปยังสวยงามฮะ112มาแล้วยังสวยงาม112ต่อที่111ครับเหมือนไม่ตามเวลานะวันนี้นะครับโอเคไฟเขียวแล้วจะออกแล้วจะเป็นบริษัทจราที่2เป็นรถเร็วเที่ยวขึ้นจอดแป๊บๆออกดาวสดที่3จะมีการโค้งเวลาไทยเป็นเดนซ่าจะตามเวลาหรือเปล่าจะได้ตามใจหยุดที่สามสถานีบางบัวหน้าสถานีบ่อลูรีบออกนะฮะและรีบหนีขบวน7ด้วยโอ้โหวันนี้วันอะไรวันเนี้ยโอ้โห111มาเกือบตามเวลานะนาทีเดียวเองตอนเนี้ย
ที่เขาถ่ายรูปจะตามเวลาหรือเสียเวลาเพิ่มแค่1นาทีนะเดี๋ยวบอกแล้วกันโอ้โหไปยังสวยงามเลย